ใช่แล้วเราจะไปร้านสควิชชี่ที่ชื่อว่านิฮอนสควิชเซ็นเตอร์นะคะที่แบบช่าเคยไปถ่ายมาครั้งที่แล้วนะคะและครั้งนี้เนี่ยช่ามีนัดกับเจ้าของนิฮอนสควิชเซ็นเตอร์นะคะแล้วก็เจ้าของโตเกียวเบเกอรี่ด้วยตื่นเต้นมากๆนะคะสภาพไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่ก็ใจสู้คือจะบอกว่าถ้าใครอยากมานิฮอนสควิชเซ็นเตอร์นะคะลงฮาราจูกุเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เดินทะลุทาเคชิตะสตรีทมาเลยนะคะเสร็จปุ๊บข้ามถนนเสร็จปุ๊บก็จะเจอนะคะเป็นเหมือนแบบทัวริสต์ออฟฟิศชื่อว่าโมชิโมชินะคะให้เดินไปข้างหลังตึกนั้นเนี่ยก็จะเป็นซอยเล็กๆเดี๋ยวจะพาไปดูนะแล้วก็จะเห็นแบบร้านข้างล่างนะคะก็เดี๋ยวไปชี้ให้ดูเดี๋ยวจะไม่ได้นู่นคือทาเคชิตะสตรีทนะคะแบบเดินทะลุมาจากสถานีฮาราจูกุอยู่ตรงนู้นพอเดินทะลุมาปุ๊บจะเห็นแบบทางม้าลายใช่ไหมแล้วก็จะเห็นอย่างนี้เดินเข้าไปในตรอกนี้เลยนี่โมชิโมชิบ็อกซ์นะคะแล้วก็เดินเข้าไปตรงที่นาเดินไปเลยเดินเข้ามาในตรอกซอยนะคะจะมีคิตตี้ฮาร์ดคอร์แล้วใส่เฮ้ยเสื้อร้านนี้ดูโหดมากอะเฮ้ยกีตาร์น่ารักมากของเทปโปรนี่เดินมาเรื่อยๆนะคะก็จะเจอร้านนี้เฮ้ยครั้งที่แล้วมันคือร้านอื่นนะไม่ใช่ร้านนี้อันนี้เปลี่ยนเป็น OOTD นะคะ Outfit of the Day แล้วก็นี่เห็นไหมจะเห็นป้ายเล็กๆนะคะเป็น Squishy Shop นะคะ Welcome เห็นไหมต้องแบบรู้แหล่งนะถึงมาได้แล้วเราก็ต้องขึ้นบันไดไปในรูนั้นเลยนี่ถึงแล้วนะคะนี่ Nihon Squishy Center นี่เลยนะคะก็อยู่ข้างๆ OOTD นะคะแล้วก็จะมีแบบว่ากินไก่ด้วยแล้วก็จะมีป้ายเล็กๆนะคะเราก็ต้องเดินขึ้นไปเดินขึ้นไปเลยตื่นเต้นน่ะกลัวเขามาต้อนรับอ่ะตื่นเต้นมากนี่ทุกคนว้าวโลกแห่งโอ้ยหกล้มเอาใหม่ นี่โลกแห่งสควิชชี่ทุกคนนี่สควิชชี่ของชาที่ชาเซ็นไว้นะเห็นปะซูมให้ดูชาวิต้าเห็นไหมนี่น่ารักมากอยากได้คิวต์อะไรอ่านไม่ออกอ่ะอันนี้ก็น่ารักไอ้สบู่อันนี้คือ my favorite ทงคัตสึเหมือนมากเหมือนทงคัตสึมากอ่ะเจ้าของทั้ง Nihon Squishy Center แล้วก็ Tokyo Bakery นะคะน่ารักมากๆเลยอ่ะเขาแบบ nice มากๆนะคะก็คุยกันยาวแล้วที่สำคัญเนี้ยเจอแบบคนที่เขาดูช่อง YouTube ภาษาอังกฤษชาติ Pepper Chacha Ver จากแคนาดาเข้ามาทักตื่นเต้นมากโอเคไปแล้วนะคะเดี๋ยวชาจะมารีวิวว่าได้อะไรมาบ้างนะบ๊ายบาย